วิธีสร้างบาร์โค้ด EAN 13ในโปรแกรม CAP Label S 3 Lite จาก Prospect นะครับรู้จักกับโค้ด EAN 13ก่อนนะครับว่ามีส่วนประกอบยังไงบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นบาร์โค้ดชุดบาร์โค้ดที่ผมยกตัวอย่างมานะครับ885002215 2315นะครับก็ในนี้จะประกอบไปด้วยนะครับ3หลักแรกนะครับจะเป็นรหัสของประเทศนะครับซึ่ง885เป็นของประเทศไทยนะครับ4หลักถัดมานะครับ4ตัวถัดมานะครับจะเป็นรหัสโรงงานที่ผลิตนะครับ5ตัวถัดมานะครับเป็นรหัสของสินค้านะครับและตัวหลักสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเลขที่ใช้ในการตรวจสอบ12หลักข้างหน้านะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าตัวสุดท้ายผิดบาร์โค้ดชุดนั้นก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันนะครับผมจะใช้เป็นบาร์โค้ดชุดนี้นะครับไปที่แถบดีไซเนอร์นะครับบาร์โค้ดเลือกเป็น EAN 13นะครับตัวนี้จากนั้นใส่บาร์โค้ดเข้าไปนะครับผมจะใช้เป็นชุดเมื่อกี้นะครับโอเค885002215 2315นะครับถ้าเราลองเปลี่ยนหลักใดหลักหนึ่งข้างในนี้นะครับตัวหลักสุดท้ายที่ใช้ในการตรวจสอบมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาลองดูผมจะเปลี่ยนจาก0เป็น5นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสุดท้ายนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับตอนนี้หลักสุดท้ายเป็น0นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกเป็น7หลักสุดท้ายก็จะเป็น8นะครับซึ่งตัวเลขในการตรวจสอบนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลด้านในนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นบางโปรแกรมนะครับมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับซึ่งเราต้องเช็คให้ดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการสร้างบาร์โค้ด EAN 13ในโปรแกรม CAP Label S 3 Lite